สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเรามีธรรมะข้อคิดชีวิตดีๆเรื่องโทษการทำแท้งจากหนังสือมหาสารธรรมของพระมหาประสานภัทรเวทีมาฝากทุกคนกันนะคะขอเชิญรับฟังเลยค่ะโทษการทำแท้งพระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีได้ทรงปารภถึงนางเปรตตนหนึ่งที่เคี้ยวกินลูกของตนดังนี้ในกรุงสาวัตถีมีภรรยาของกุฎุมพีคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักนางเป็นหญิงหมันพวกญาติของสามีกล่าวกันว่าภรรยาของเจ้าเป็นหมันพวกเราจะนำหญิงสาวอื่นมาให้เจ้าแต่ด้วยความรักที่มีต่อภรรยามากเขาจึงไม่ต้องการฝ่ายภรรยาเมื่อทราบดังนั้นจึงกล่าวกับสามีว่าคุณพี่จ๋าดิฉันเป็นหมันไม่อาจจะให้บุตรแก่พี่ได้พี่ควรจะนำหญิงอื่นมาเป็นภรรยาวงตระกูลของเราจะได้ไม่ขาดศูนย์ฝ่ายสามีจึงเห็นด้วยโดยไปหาหญิงสาวมาเป็นภรรยาน้อยอยู่มาไม่นานนักภรรยาน้อยก็ตั้งท้องพอหญิงหมันรู้เข้าก็เกิดความริษยาเกรงว่าเมียน้อยจะเป็นใหญ่ในเรือนและผัวจะรักเมียน้อยมากกว่าตนจึงคิดวางแผนจะทำให้คันของนางตกไปโดยไปเกลี้ยกล่อมนางปริชิกาคนหนึ่งให้ช่วยทำคันของเมียน้อยให้ตกและเมียน้อยก็คันตกไปนางจึงไปเล่าให้แม่ของตนทราบฝ่ายแม่ของเมียน้อยเมื่อรู้ว่าคันของลูกสาวตกไปเพราะแผนของเมียหลวงจึงได้ประชุมพวกญาติแล้วกล่าวโทษเมียหลวงส่วนเมียหลวงก็ไม่ยอมรับว่าตนวางแผนเขาจึงให้นางสาบทสาบานนางจึงกล่าวว่าถ้าฉันทำคันให้ตกขอให้ฉันตายไปสู่ทุคติเป็นอยู่ด้วยความหิวโหยขอให้ฉันคลอดบุตรทั้งเวลาเย็นและเช้าครั้งละ5คนแล้วก็กินลูกเสียก็ยังไม่อิ่มขอให้ฉันมีกลิ่นตัวหมิ่นอยู่เป็นนิดและถูกแมลงวันไต่ตอมเถิดอยู่มาไม่นานนางก็ทำกาละแล้วไปบังเกิดเป็นเปรตมีรูปร่างขี้เรอยู่ไม่ไกลบ้านเดิมนั่นเองในสมัยนั้นมีพระเถระ8รูปเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็พากันเดินทางมายังกรุงสาวัตถีเพื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตามธรรมเนียมจึงเดินทางผ่านมาทางนั้นท่านเห็นว่าราวป่าใกล้บ้านของหญิงนั้นเป็นป่าไม้ร่มรื่นและน้ำท่าสมบูรณ์จึงพร้อมใจกันพักในป่านั้นก่อนฝ่ายนางเปรตนั้นจึงได้แสดงตนให้พระเถระเหล่านั้นเห็นพระเถระจึงได้ถามบุพกรรมของนางนางเปรตจึงได้เล่าให้ฟังดังปรากฏเรื่องราวข้างต้นและได้เล่าถึงผลแห่งบาปกรรมที่ทำให้เมียน้อยต้องแท้งลูกและตนได้รับผลในปัจจุบันว่าท่านผู้เจริญดิฉันเป็นเปรตถึงทุคติเกิดในยมโลกเพราะการกระทำชั่วไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปสู่เปตโลกเวลาเช้าดิฉันคลอดบุตร5คนเวลาเย็นคลอดบุตรอีก5คนแล้วก็กินลูกเหล่านั้นทั้งหมดแม้จะกินลูกถึงวันละ10คนก็ไม่อาจระงับความหิวได้หัวใจของดิฉันเร่าร้อนหมกมุ่นเพราะความหิวดิฉันไม่ได้ดื่มน้ำที่ควรดื่มขอพระคุณเจ้าจงดูดิฉันพูดถึงความวอดวายเช่นนี้เถิดนางเปรตได้กล่าวเพิ่มเติมประวัติข้างต้นอีกว่าเมื่อชาติก่อนมีหญิงร่วมผัวของดิฉันคนหนึ่งนางมีครรภ์ดิฉันคิดชั่วต่อเขามีจิตคิดประทุษร้ายได้กระทำครรภ์ของเขาให้ตกไปเขามีครรภ์2เดือนเท่านั้นก็ไหลออกมาเป็นเลือดในการนั้นมารดาของเขาโกรธดิฉันมากจึงได้ชวนพวกญาติมาประชุมซักถามให้ดิฉันทำการสบถและขู่เข็นให้ดิฉันกลัวดิฉันจึงได้กล่าวคำสบถและกล่าวมุสาวาทอย่างร้ายกาจว่าถ้าดิฉันทำชั่วดังนั้นก็ขอให้ดิฉันกินเนื้อบุตรเถิดดิฉันจึงมีกายเปื้อนด้วยหนองและเลือดกินเนื้อบุตรทั้งหลายเพราะวิบากแห่งกรรมคือการทำคันให้ตกและพูดมุสาวาททั้งสองนั้นข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ
ดิฉันเป็นอดีตภรรยาของกุดุมพีในหมู่บ้านนี้เองดิฉันขอโอกาสเถิดขอท่านทั้งหลายจงไปที่เรือนของกุดุมพีนี้เมื่อเขาเห็นท่านเขาก็จะพึงถวายทานและเมื่อเขาถวายทานแล้วขอให้เขาจงอุทิศผลแห่งทานนั้นแก่ดิฉันด้วยด้วยผลแห่งบุญนั้นย่อมจะทำให้ดิฉันพ้นจากสภาพเปรตในอัตภาพนี้ได้พระเถระเหล่านั้นได้รับคำของนางและมีจิตคิดอนุเคราะห์นางจึงไปยังเรือนของกุดุมพีแจงเรื่องราวทั้งหมดให้เขาทราบอดีตสามีก็มีความเลื่อมใสยินดีรับบาตรและนิมนต์ให้พระเถระเหล่านั้นนั่งให้ฉันอาหารอันประณีตฉันเสร็จแล้วก็อนุโมทนากุดุมพีก็อุทิศทานนั้นแก่นางเปรตในขณะนั้นเองทรัพย์สมบัติทิพย์ก็ได้ปรากฏแก่นางเปรตคือพ้นจากสภาพเปรตไปเป็นเทพธิดาได้ไปปรากฏตัวต่อกุดุมพีในคืนนั้นเองพระเถระได้เดินทางไปจนถึงพระเชตวันและกราบทูลเรื่องทั้งหมดแก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็ได้นำมาแสดงต่อพุทธบริษัทในที่ประชุมมหาชนได้รับทราบจึงเกิดความสลดใจพากันงดเว้นจากความริษยาและตระหนี่พระธรรมเทศนานั้นจึงได้ก่อประโยชน์แก่มหาชนด้วยประการชนิแลอนุสติอัตถกถาปัญจปุตตขาทกเปติวัตถุมีข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบันดังนี้ข้อ1เรื่องการทำแท้งต้นเหตุของการทำแท้งเกี่ยวกับความริษยาเกรงว่าเขาจะเกินหน้าตนเรื่องความจองเวรผูกอาฆาตระหว่างเมียหลวงกับเมียน้อยเป็นเรื่องยืดเยื้อยาวนานมีมาก่อนสมัยพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันและก็จะต้องมีต่อไปจนกว่าโลกจะสลายการทำแท้งนั้นไม่ว่าจะทำด้วยกรณีใดทั้งสิ้นถือว่าผิดศีลธรรมข้อปานาติบาตคือการฆ่าคนโดยเจตนาแม้ทารกที่อยู่ในท้องจะตัวเล็กขนาดไหนหรือพิการอย่างไรก็มีค่าเท่ากับค่าคนทั่วไปเพราะทำชีวิตของคนให้ตกไปส่วนเหตุผลต่างๆในการทำแท้งนั้นก็ต้องแล้วแต่เจตนาของผู้ทำถ้าทำด้วยกิเลสตัณหาบาปก็มากถ้าทำด้วยสติปัญญาบวกเมตตาบาปก็น้อยเช่นถ้าไม่ทำแท้งแม่จะต้องตายหรือเด็กติดโรคร้ายแรงจะเป็นภัยแก่สังคมเป็นต้นในทางพระพุทธศาสนานิยมให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุในกรณีที่รักสนุกแล้วเกิดท้องขึ้นมาก็ไปรีดลูกออกเป็นต้นถือว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุส่วนการแก้ที่ต้นเหตุก็คือจะต้องควบคุมการกำหนัดควบคุมอารมณ์ได้ไม่ตกเป็นทาสของตัณหาราคะเป็นต้นรวมทั้งจะต้องมีศรัทธาสันโดษคือการยินดีเฉพาะแต่คู่ครองของตนด้วยนอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องทำแท้งแล้วยังจะช่วยแก้ปัญหาโรคเอดส์ได้ทางหนึ่งอีกด้วยข้อ2เปรตขอส่วนบุญมีข้อที่ควรจำไว้ว่าการเกิดมาเป็นเปรตนั้นเป็นเศษของบาปส่วนตัวบาปจริงๆนั้นอดีตเมียหลวงไปเสวยนรกมาเรียบร้อยแล้วทุกเรื่องจะเป็นเหมือนกันหมดแค่ขนาดเศษบาปก็สุดทรมานแล้วแม้ว่าจะกินลูกของตนเองวันละ10คนเช้าเย็นก็ยังไม่อาจจะบรรเทาความหิวได้ดูเอาเถิดวิบากแห่งกรรมร้ายแรงขนาดไหนควรที่จะคิดทำแท้งหรือกำลังทำอยู่ขอให้งดเว้นเสียเถิดดอกมันแพงหูฉี่จริงๆการที่เปรตมาปรากฏตัวให้ใครเห็นนั้นส่วนมากแล้วเขาไม่ประสงค์จะหลอกหลอนแต่ประการใดทั้งสิ้นสิ่งที่เขาหวังที่สุดก็คือการขอส่วนบุญเพื่อจะให้ตัวเขาพ้นจากสภาพเปรตเท่านั้นแต่เพราะคนเราเห็นรูปร่างแล้วน่ากลัวจึงหลบหนีไม่อยากพบแต่ถ้าใครเจอเปรตแล้วขออย่าได้หนีเลยเพราะอาจจะเป็นคนที่เราแสนรักหรือญาติสนิทมาขอส่วนบุญก็ได้เราจึงควรจะสู้หน้าเขาไม่ว่าจะเป็นทางตรงคือมาให้เห็นด้วยตาหรือมาทางความฝันก็ตามควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาโดยเร็วเพราะถ้าไม่ใช่ญาติที่สนิทกันแล้ว
เขาก็จะไม่มาให้เห็นหรอกการทำบุญไปให้ผู้ตายหรือเปรตนั้นจะต้องเลือกทำแก่ผู้มีศีลจะเป็นพระหรือคารวะที่มีศีลก็ได้ยิ่งทำแก่พระอรหันต์ก็จะยิ่งได้บุญแรงการทำสังฆทานคือทานที่อุทิศสงฆ์ย่อมจะได้บุญแรงกว่าทุกวิธีข้อ3บาปบุญเหมือนเงาตามตัวที่พึ่งของสัตว์โลกที่แน่นอนก็คือบุญเท่านั้นส่วนบาปแม้ว่าจะไม่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกแต่มันก็ย่อมจะติดตามตัวเราไปทุกแห่งจนกว่าเราจะบรรลุเป็นพระอรหันต์และนิพพานแล้วเราจึงจะพ้นทั้งบุญและบาปอย่างสิ้นเชิงดังนั้นชาวพุทธสัมมาทิฏฐิจึงควรที่จะละเว้นบาปและเร่งทำบุญในทุกโอกาสและทุกสถานที่ตามแต่จะทำได้ค่ะสำหรับธรรมะข้อคิดชีวิตดีๆเรื่องโทษการทำแท้งก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะค่ะลำดับต่อไปทางช่องของเราขอเสนอคำกลอนวิธีรักษาศีล5มาฝากทุกคนกันนะคะก็เชิญรับฟังเลยค่ะจะรักษาศีล5ดังว่านั้นให้คงมั่นศักดิ์สิทธิ์สำฤทธิ์ผลจำต้องมีคุณธรรมประจำตนตามยุบลโบราณท่านสอนมาข้อที่1พึงระวังยั้งความโกรธไม่เหี้ยมโหดไฟจิตริษยารู้โอบอ้อมอารยีมีเมตตากรุณาเป็นธรรมประจำใจ2เลี้ยงชีพโดยสัมมาอาชีวะรู้สละรู้ประหยัดอัจฉาใสข้อที่3คู่ครองของใครๆไม่สนใจยินดีอยู่แต่คู่ตนข้อที่4มีสัตว์ประหยัดปากไม่พูดมากกรอกกลับให้สับสนข้อที่5สติตั้งระวังตนอยากให้ทนหักห้ามไม่ตามใจท่านผู้ใดใจบุญรู้คุณค่าของศีล5เบญจธรรมดั่งคำไขประพฤติมั่นอยู่เสมอไม่เผลอใจจะต้องได้ผลดีมีแก่ตนค่ะขอขอบคุณคำกลอนจากหนังสือศีล5หน้า6นะคะค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือมหาสารธรรมของพระมหาประสานพัทรเวทีขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ